ตัสสาวะตุสัพพมังคลังราคา
ตุสัพเทวตาจัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภาวันตุเตเอาก่อนจากกราบลาพระรัตนตรัยเราจะได้อีตังกับลามีข่าวแจ้งเชิญชวนเนาะตุลุงดอยพระโพปฏิพานธรรมทินหลวงปู่วัดพระธาตุม่อนจอมทองก็บอกว่าประเดี๋ยวนี้น้ำท่วมน้ำท่วมจะท่วมจอมทองนะคุณบอกว่าน้ำท่วมยังไงน้ำท่วมไผ่เหงาน้ำท่วมเหงียนนานนะลุงดอยก็ว่าให้จวนหมู่เฮาเนี่ยขึ้นสีขาวในน้ำขึ้นสีขาวเนี่ยเอาหอมผ้าตัวเครื่องกินเครื่องใจให้จะไปมอบในวันที่เก้ากันยาให้ดีใจจำเพียงป่อเป้าเอาหอมได้ที่พระคุยแพรยังป่อเป้าทุกวันน้ำปางก็รวมได้ที่วัดบรรพชิตที่ท่านมาสมชาติเกียงใหม่ก็สุรุงแดงอาตมาท่านพระครูกัลยาณปราโมทสุรุงเชื่อทั้งหลวงปู่กับที่ท่านพระครูสถิตสารคุณทั้งนี้ไปบอกกันไปแล้วเขาก็จะไปด้วยกันวันที่เก้าวันที่เก้ากันยาออกเดินทางเวลาตีสี่ไปกินข้าวงายแม่สวยแล้วก็ไปแจกครัวอันนั้นก็คือตุลุงดอยเพิ่นกำหนดพื้นที่ทางกรรมฮะตูสลาเพิ่นหยังเพิ่นจงพ่อนะตุลุงแค่อย่าลืมไอ้ตุลุงแดงกับรถถังใหม่เนี่ยเอาลบข้อความสุขีหกกันหกกันยานะเปลี่ยนเป็นวันที่หกกันยาวันศุกร์ที่หกวันที่ศุกร์เดือนหกใช่ไหมวันศุกร์ที่หกเดือนกันยาเปลี่ยนเป็นว่าสลากตุลุงสลากตุลุงดอยวันที่เก้าพอดีอ่ะเขาเอาขั้วสลากไปดีกว่าแล้วสลากไปบอกกำหนดวันที่หกแล้วเนาะตกลงวันที่หกอ้าวอีตังแล้วก็จะได้กราบลาพระรัตน์คนที่นั้นคนที่นั้นรถประมาณเจ้าก็เอาของกินเอามาอยู่ในนี่เนาะเดี๋ยวให้แม่ครูชักบาลีเพิ่นอู้อยู่สัก3-4นาทีเพราะว่าอู้แม่ครูนี่เพิ่นสละประสานงานอย่างต่างๆเรียบร้อยทุกอย่างให้หมู่เฮาเพิ่นก็ไปเชียงใหม่ไปที่วัดสนดอกอยู่เป็นประจำเพื่อก็มีความมั่นคงในพุทธศาสนาเพื่อเป็นครูของครูแห่งกรรมเป็นวิทยากรอบรมครูทุกคนได้อู้ได้จ่าสักกรรมเนาะขอบคุณในนามตถาญาติโยมถึง2-3วัดต้นนั้นได้นำปลาเป็นบุญให้เราทั้งหลายเชิญแม่ครูค่ะโอ้ค่ะพระท่านครูสามนักปราชญ์นะคะท่านครูบาอาจารย์ผู้รู้แล้วก็สวัสดีญาติโยมนะคะญาติธรรมทั้งหมดเหตุผลที่ได้เคยเป็นคนเลือกว่าจะลงที่ตรงจุดไหนบ้างในการนำพาคณะสายมูลนะคะจากเชียงใหม่จากหลายจังหวัดจุดแรกที่เราไปทำบุญร่วมกันแล้วก็คือที่วัดบ่อแก้วอมวันเนื่องจากเป็นวัดของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นที่อยู่ตรงนั้นนะคะจุดที่สองก็คือวัดพระธาตุพนมเพราะตรงนั้นบรรจุพระอุรังคธาตุคือหัวใจของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็จุดที่สามค่ะที่พาไปก็คือวัดพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองซึ่งตรงนั้นเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อายุก็เป็นพันๆปีเช่นเดียวกันเนื่องจากญาติโยมที่เขามาจากเวียงจันทน์นะคะมาจากประเทศลาวในสมัยนั้นก็ถุงสิ่งของเพื่อที่จะมาร่วมสร้างพระธาตุพนมแต่ปรากฏว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว
ท่านก็เลยฝังวัตถุสิ่งของทุกอย่างวางไว้ที่ตรงพระธาตุน้อยแต่ด้วยการเวลาก็เลยเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ขึ้นของกรมทะเบียนศิลปากรหมดแล้วนะคะจุดต่อไปที่ท่านได้ไปก็คือพญาศรีสัตนาคราชนะคะหรือลานพญานาคซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมอีกที่หนึ่งนะคะจากนั้นก็มาที่พระธาตุเชิงชุมพระธาตุเชิงชุมก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครใครที่มาเที่ยวที่สกลนครก็ต้องได้ไปกราบขอพรหลวงพ่อองค์แสนนะคะและจุดสุดท้ายที่แม่ครูได้กำหนดไว้นะคะก็คือที่ตรงนี้วัดป่าสวนธรรมสงใจซึ่งตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาสร้างปีนี้ก็เป็นปีที่10นะคะแล้วก็อยากให้ได้สัมผัสได้ถึงชีวิตสายวัดป่าอยู่ง่ายนะคะอยู่ง่ายนอนง่ายซึ่งญาติธรรมทุกท่านแม่ครูไม่ได้ยินเสียงบ่นนอกจากเสียงที่มีแต่ความดีใจค่ะแล้วก็ตอนเช้าถามว่าเหนื่อยไหมอุ้ยก็ไม่มีใครว่าเหนื่อยมีแต่ความชื่นชมแล้วก็สุดท้ายก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านพระครูอภิวัตคณะวิกรมผู้เป็นประธานเครื่องเครือข่ายธรรมะสีขาวของชาวภาคเหนือเป็นผู้นำพามาให้พวกเราทุกคนให้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีร่วมกันถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็แม่ครูนะคะในฐานะที่เป็นผู้เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคอีสานก็ต้องกราบขอประทานอภัยณที่นี้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนอกจากอาหารแล้วก็มีข้าวต้มได้ทานให้หน่อยนะคะว่าเขาทำให้แล้วขอบพระคุณเจ้าค่ะตบมือให้แม่ครูน้อยแต่เดียวไผ่เอาฟังเต็กเกอร์ไปกินข้าวต้มให้ฟังอะไรนะไผ่แต่กับเดียวเดียวนี่นะเอาเข้าไผ่แต่คนเนี่ยฉลองสตาร์ก็เนี่ยอองตองไปหน่อยแต่ที่เป็นข้าวกล่องนั่นคือเอาจัดนักตอนไปฝ่ายด้วยอันนี้อองตองไปเอาอีตังมันสมบูรณ์แบบไปเสียกรุงแดงนำอิตังอยากน้ำแผ่ภายเตพุทธเทวดาแม่ธรณีเจ้าตีทั้งหลายคุณงามความดีติดตัวเอาไปสิ่งตักติดปุ๊บปักอาสาของเราผู้คนเพื่อแผ่ไปถึงลูกถึงร้านที่เขาฝากมาอินตามทางบนก็ติดไปบ้านก็บอกพวกเขาที่แม่ได้ตามได้กินตามแล้วเด้อบุญก็แผ่เขาต่อไปเนาะอิตังตานาคัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนสุนันตุปนโตเยเตวาอัตตามิงทาเนอาทิกาตาทิกายุกาปุญโตสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาณิหะนันตุมาตาปิตาสุขิตาปะมุนจันตุสัพเพญาตะกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอัญญาตะกาสุขิตาทุกขาปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพนัคขาตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจายานิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพพะสัมปัตติทังสานิจันตุโคพระเนเนอร์
วันหลวงพ่อต้นเลยหลวงพ่อแดงอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัสสามิหมอนกะแล้วกลับบ้านไปพอดีจีนเนอะกระเป๋ากาชักแบตเตอรี่กาเกิดกาเสื้อผ้ากาที่นอนเขากับเก็บทุกปัญญาเก้าอี้เขากับซ้อนทุกปัญญาหมอนเปิดแจกไปเอาไปนอนจะลองทัศนาเปิดกรุงยองมู่คันทำไรกันแม่ครูแม่ครูผมก็ลงเหยียดท้ายผมก็ทายนะโดเนอร์วันนี้เขาก่อจากได้คุณลุกขึ้นมาหลังจากที่ทำกิจกรรมจะจับเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแต่ตั้งแต่ทำวัดสวดมนต์แล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ตื่นจักรโดยพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ทำพระโอษฐ์ประการที่ทักเป็นเตาเป็นไฟโอ้สาธุสาธุก่อนเดี๋ยวเข้าไปหาเด้อครับครับสาธุสาธุสาธุแล้วก็สัทธาญาติโยมเอาก่อนเย็บวางให้เรียบร้อย